การจัดการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์ที่บริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์และสนามหลวงมีกิจกรรมเริ่มขึ้นมาตั้งแต่วันที่19กันยายนค่ะต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้ก็พบว่าในครั้งนี้มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมากโดยตำรวจที่รับผิดชอบหลักในการควบคุมดูแลความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็ได้มีการวางแผนและก็เตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ให้พร้อมจนปรากฏแผนชุมนุม63ที่ตำรวจนั้นได้นำมาใช้แทนแผนกรกฎ52ค่ะด้วยแผนชุมนุม63นี้เป็นแผนใหม่ที่ถูกปรับมาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันให้ได้มากที่สุดพันตำรวจเอกกฤษณาพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกนะคะว่าที่ผ่านมาสำหรับแผนกรกฎ52เป็นแผนที่ตำรวจใช้มานานกว่า10ปีตั้งแต่ปลายปี2551แล้วก็เป็นแผนที่มุ่งใช้กำลังในการควบคุมฝูงชนประกอบกับสถานการณ์ที่ผ่านมาค่ะสถานการณ์การชุมนุมมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยตลอดจึงต้องถอดบทเรียนแล้วก็ปรับแผนให้ทันต่อสถานการณ์โดยเฉพาะปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19จนท้ายที่สุดก็นำมาสู่แผนชุมนุม63ที่ตำรวจได้นำมาใช้ในครั้งนี้เพื่อควบคุมการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์ครับอันดับแรกนะครับแผนกกฎ52เป็นแผนที่เราใช้มานานแล้วนะครับแล้วก็ในช่วงตั้งแต่ปี51 52จนถึงปี63มันก็มีวิวัฒนาการในเรื่องของการชุมนุมในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่เปลี่ยนไปโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของพระราชบัญญัติชุมนุมสาธารณะปี2558นะครับประกอบกับมติครม.ว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะนะครับนอกจากนี้แล้วเรายังได้ถอดบทเรียนที่เกี่ยวข้องออกมานะฮะแล้วก็ในส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้นมันมีขั้นมีตอนที่ผมนำเรียนไปแล้วว่าที่เจ้าที่ตำรวจจะต้องปฏิบัติตามนะครับเพราะว่าในแผนกรกฎเดิมมันอาจจะเป็นแผนที่มุ่งในเรื่องของการในส่วนของการใช้กำลังซะมากกว่านะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามในเรื่องของการใช้กำลังนั้นก็ยังมีอยู่แต่ว่ามันจะเป็นการใช้กำลังตามความจำเป็นตามสถานการณ์และให้เกิดความเหมาะสมกับสถานการณ์นะครับไม่ใช่มุ่งที่จะเป็นกฎการใช้กำลังอย่างเดียวคือสรุปแล้วว่าแผนของปี63นั้นมีความสมบูรณ์มากขึ้นมีความรัดกุมมากขึ้นได้ความเป็นมาตรฐานสากลมากขึ้นแล้วก็เป็นไปตามกฎหมายที่มีการเปลี่ยนไปแล้วก็มีการนำบทเรียนที่ผ่านมาแล้วมาถอดบทเรียนแล้วก็ทำปรับปรุงให้มีความเหลียวรอบคอบมากขึ้นครับสำหรับแผนรักษาความสงบชุมนุมสาธารณะหรือแผนชุมนุม63เป็นแผนใหม่นะคะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงนามบังคับใช้เมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาก่อนจะเริ่มการชุมนุมเพียงแค่4วันเท่านั้นโดยแผนชุมนุม63นี้นะคะถูกถอดบทเรียนมาจากการชุมนุมต่างๆในอดีตและก็เป็นแผนที่มีความทันสมัยรัดกุมเป็นมาตรฐานสากลคือไม่มุ่งเน้นเรื่องการใช้กำลังรุนแรงและถูกกำหนดขั้นตอนระเบียบแนวทางปฏิบัติของผู้เข้าร่วมชุมนุมให้เข้ากับพ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ2558และก็ปรับให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยการตั้งจุดตรวจจุดคัดกรองรอบพื้นที่การชุมนุมและก็ผู้เข้าร่วมชุมนุมก็ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยด้วยซึ่งในวันที่19กันยายน2563เป็นครั้งแรกค่ะที่แผนใหม่นี้ถูกนำมาปฏิบัติก็พบว่ากำลังตำรวจกว่า 10,000 นายที่เข้าดูแลการชุมนุมถูกกำชับให้ใช้หลักความอดทนห้ามใช้ความรุนแรงลดการปะทะกันระหว่างตำรวจกับผู้ชุมนุมและก็ห้ามพกอาวุธจริงเข้าในพื้นที่การชุมนุมค่ะซึ่งภาพรวมถือว่าความรุนแรงการบาดเจ็บระหว่างตำรวจและผู้ชุมนุมลดลงหากเทียบกับในอดีตและก็เป็นการชุมนุมอย่างสันติด้วย